ค่ะทางด้านประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประธานค่ะเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาประธานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ประจำปี2565โดยมีนายวงศกรนุ่นชูขันขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวัฒนาถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนร่วมเข้าเฝ้าค่ะโอกาสนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมสุขยุคลเชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันไว้เมื่อพุทธศักราช2561ซึ่งควรยกขึ้นเป็นธงชัยหาในการครองตนของครูมาเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนและกล่าวเป็นกำลังใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่เกษียณอายุการทำงานแล้วและทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จงสามารถดำรงตนอย่างสมคุณค่าแห่งฐานะครูผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของศิษย์ตามพระบรมราโชวาทซึ่งเท่ากับว่าได้สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จค่ะพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปด้วยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ